แล้วก็ใส่เนื้อปลาของเราลงไปเลยค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูแกงส้มเห็ดรวมปลาดุกมาฝากค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้ปลาดุก1กิโลค่ะให้เรานะนำไปล้างเกลือนำส้มสายชูแล้วก็แป้งมันค่ะจะทำให้ปลาที่เราล้างเหนียวเด้งไม่เละนะแล้วก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะเห็ดรวมมีเห็ดอะไรจัดไปเลยค่ะวันนี้อุ๋ยก็มีทั้งเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดออรินจิเห็ดหอมรวมถึงเห็ดเข็มทองเลยค่ะสำหรับเห็ดเข็มทองให้เพื่อนๆนะล้างทำความสะอาดแล้วแยกไว้แบบนี้เลยค่ะสำหรับเห็ดชนิดอื่นๆให้เราล้างทำความสะอาดแล้วหั่นฉีกตามลักษณะของเห็ดแต่ละชนิดได้เลยค่ะอย่างเช่นเห็ดโคนญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะเราก็นำมาแยกเนาะเวลาเขาเป็นช่อเราแค่ตัดตรงรากค่ะออกแล้วเราก็นำมาแยกแบบนี้เลยค่ะเห็ดออรินจิก็ให้นำมาหั่นเลยค่ะเห็ดนางฟ้าก็ฉีกเลยค่ะนี่เลยเห็ดหอมก็หั่นเลยค่ะมีเห็ดอะไรจัดไปเลยค่ะมีเห็ดฟางก็ยิ่งดีเลยยิ่งจะอร่อยเลยนะสำหรับใครชอบทานเห็ดฟางส่วนของเครื่องแกงค่ะนี่เลยเป็นเครื่องแกงอุ๋ยจะทำแบบสูตรทางใต้เนาะก็คือใส่กระเทียมจีน1หัวใหญ่ๆแล้วปอกเปลือกเลยค่ะขมิ้นค่ะ3แง่งให้เราปอกแล้วหั่นค่ะหรือใช้ช้อนตวงก็ประมาณสัก2ช้อนได้ค่ะกะปิ1ช้อนพูนๆแบบนี้เลยค่ะส่วนพริกค่ะพริกขี้หนูเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยค่ะเราก็ใช้วิธีการปั่นเครื่องแกงเลยค่ะสะดวกดีแล้วเราก็ใส่ขมิ้นพริกค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยนะพริกแกงส้มค่ะจะไม่ค่อยมีเครื่องอะไรเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นของภาคกลางหรือจะเป็นภาคใต้นะวันนี้นะเราจะแกงแบบบ้านๆทำแบบง่ายๆเลยค่ะนี่เลยปั่นเครื่องแกงให้เราตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วใส่เกลือลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะตามด้วยมะขามเปียกค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกหรือใครจะทำแบบอื่นได้เลยค่ะอุ๋ยจะใส่เป็นมะขามฝักแบบนี้เลยค่ะต้มลงไปเลยค่ะอุ๋ยจะต้มจนกว่าน้ำมะขามจะออกนะนี่ค่ะอุ๋ยก็ต้มมาได้สักพักนึงแล้วค่ะให้เราชิมดูความเปรี้ยวออกหรือยังนี่ค่ะความเปรี้ยวออกแล้วสำหรับความเปรี้ยวนะถ้าเกิดเพื่อนใส่ลงไปแล้วมันเปรี้ยวเกินไปเราตักออกได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเปรี้ยวน้อยเราก็ใส่เพิ่มหลังจากที่น้ำของเรามีรสชาติออกเปรี้ยวแล้วค่ะให้เราใส่ปลาค่ะลงไปเลยค่ะเทคนิคนี้ง่ายๆจะทำให้ปลาที่เราแกงไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนเลยค่ะน้ำต้องเดือดจัดนะให้เราค่อยๆหย่อนใส่ลงไปเลยค่ะนี่อยู่ก็จะซื้อแบบที่เขาหั่นสำเร็จมาแล้วเวลาเราใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เวลาเราแกงค่ะน้ำเขาไม่เดือดจะทำให้ปลาเราคาวค่ะหลายๆคนเลยทำให้ไม่ชอบนะลองเอาวิธีของอุ๋ยไปทำดูค่ะรับรองเลยค่ะเมนูปลาจะต้องเป็นที่ถูกใจแน่ๆเลยค่ะหรือจะใช้วิธีแบบอุ๋ยนี้เลยค่ะปิดฝาเพื่อให้เขาเดือดจัดแบบนี้เลยนะหลังจากปลาของเราสุกเราก็ตักขึ้นก่อนเลยค่ะปลาเราจะได้ไม่เละด้วยนี่เลยเราก็จะได้ปลาแบบไม่คาวและที่สำคัญเลยชิ้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะปลาของเราก็ไม่เละนะวิธีการแกงปลาแกงแบบนี้หรือว่ามันค่อนข้างที่จะได้ผลเลยคือปลาไม่คาวปลาไม่เละและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยเราจะได้ความหวานจากปลาที่เราต้มด้วยค่ะหลังจากที่เราช้อนออกหมดแล้วเราก็มาใส่ส่วนของที่แกงที่เราปั่นไว้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำล้างหน่อยนะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วชิมรสเลยค่ะขาดเค็มหรือก็จะเติมเกลือลงไปสักเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นการปรุงแบบมาตรฐานทั่วไปเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเพิ่มความหอมนะแล้วอุ๋ยก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตัดรสค่ะแต่แกงทางใต้เขาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใส่น้ำตาลกันเนาะแต่เนี้ยเราคนภาคกลางเราก็จะเน้นน้ำตาลสักหน่อยนึงค่ะแต่ไม่ได้ใส่จนหวานนะคะนี่เลยค่ะใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติเลยค่ะรอให้น้ำตาลมะพร้าวละลายก่อนนะบางคนชิมแล้วไม่กลมกล่อมก็จะใส่ลงไปอีกทีเนี้ยพอเขาละลายก็จะหวานแล้วค่ะมีความรู้สึกว่ามันจะขาดเปรี้ยวนิดนึงค่ะอุ๋ยก็จะใช้วิธีแบบนี้เลยค่ะพอเราใส่น้ำปลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยความเปรี้ยวเขาก็จะหายไปเนาะเราก็ใส่ส่วนของมะขามลงไปเลยค่ะเพื่อให้เขามีความเปรี้ยวใส่กลับเข้าไปอันเดิมเลยค่ะแล้วเราก็ชิมได้เลยค่ะ
รสชาติได้ที่แล้วเรามาใส่ส่วนของเห็ดเลยค่ะให้เราใส่ทุกเห็ดที่เราเตรียมไว้ค่ะยกเว้นเห็ดเข็มทองอย่างเดียวที่เราจะไม่ใส่ลงไปค่ะใส่ไปทั้งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เห็ดสุกค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เขาเดือดนะเห็ดของเราสุกแล้วให้เรามาใส่เห็ดเข็มทองเลยค่ะเพราะเห็ดเข็มทองนะสุกง่ายและสุกเร็วค่ะเราปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาของเราลงไปเลยค่ะนี่เลยและตามด้วยมะนาวค่ะเพิ่มความหอมนะให้บีบใส่มะนาวลงไปด้วยดังนั้นเวลาเราปรุงข่ายให้เราเผื่อมะนาวไว้ด้วยนะคะความเปรี้ยวบีบมะนาวใส่ไปเลยค่ะจะทำให้แกงส้มของเราหอมชวนรับประทานเลยค่ะนี่เลยเคยทานกันไหมคะถ้าไม่เคยลองทำทานดูค่ะรับรองว่าจะติดใจถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ